โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคและชอบออกหากินตอนกลางวันหรือพลบค่ำผู้ป่วยจะมีลักษณะไข้สูงลอย 2-7 วันมีอาการหน้าแดงปวดกระบอกตาปวดศีรษะครั่นเนื้อครั่นตัวปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและกระดูกคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารอาจมีผื่นหรือจุดแดงๆบางรายอาจมีภาวะช็อกและอาจเสียชีวิตได้ถ้ามีไข้สูงให้กินยาลดไข้พาราเซตามอลห้ามใช้ยาแอสไพรินหยุดไข้เลือดออกหยุดการวางไข่ของยุงลายโดยเก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลายเก็บที่1เก็บขยะโดยการเก็บเศษภาชนะขังน้ำวัสดุเหลือใช้ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนำไปขายเป็นรายได้เสริมเก็บแล้วรวยเช่นขวดกล่องถุงพลาสติกแก้วน้ำยางรถยนต์เก่าเก็บที่2เก็บบ้านโดยการเก็บกวาดบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งพักอาศัยของยุงลายขัดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์และเก็บที่3เก็บน้ำโดยการเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้สะอาดมิดชิดปิดฝาโอ่งไม่ให้ยุงลายลงวางไข่หยุดไข้เลือดออกหยุดการวางไข่ของยุงลายหยุดการตายเราทำได้ด้วยความร่วมมือของทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ช่วยด้วยไม่มีใครช่วยได้หรอกเพราะว่าเราใช้กิจกรรม3ป1ปิดฝาโอ่งฝาภาชนะใส่น้ํา2เปลี่ยนน้ําทุกๆ7วัน3ปล่อยปลากินลูกน้ําใส่ทรายอเบดแค่3ปนี่ก็ไม่มีลูกน้ําไม่มีลูกน้ําก็ไม่มียุงลายไม่มียุงลายก็ไม่มีโรคไข้เลือดออกพวกยุงสาวๆทั้งหลายจงอย่าได้ริทําโดยเฉพาะการกัดเล็กๆและกัดพวกเราเดี๋ยวอย่าหาว่าเราไม่เตือนด้วยความปรารถนาดีจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองบุรีรัมย์Thank you.
โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคและชอบออกหากินตอนกลางวันหรือพลบค่ำผู้ป่วยจะมีลักษณะไข้สูงลอย 2-7 วันมีอาการหน้าแดงปวดกระบอกตาปวดศีรษะครั่นเนื้อครั่นตัวปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและกระดูกคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารอาจมีผื่นหรือจุดแดงๆบางรายอาจมีภาวะช็อกและอาจเสียชีวิตได้ถ้ามีไข้สูงให้กินยาลดไข้พาราเซตามอลห้ามใช้ยาแอสไพรินหยุดไข้เลือดออกหยุดการวางไข่ของยุงลายโดยเก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลายเก็บที่1เก็บขยะโดยการเก็บเศษภาชนะถังน้ำวัสดุเหลือใช้ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนำไปขายเป็นรายได้เสริมเก็บแล้วรวยเช่นขวดกล่องถุงพลาสติกแก้วน้ำยางรถยนต์เก่าเก็บที่2เก็บบ้านโดยการเก็บกวาดบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งพักอาศัยของยุงลายขัดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์และเก็บที่3เก็บน้ำโดยการเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้สะอาดมิดชิดปิดฝาโอ่งไม่ให้ยุงลายลงวางไข่หยุดไข้เลือดออกหยุดการวางไข่ของยุงลายหยุดการตายเราทำได้ด้วยความร่วมมือของทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ช่วยด้วยไม่มีใครช่วยได้หรอกเพราะว่าเราใช้กิจกรรม3ป1ปิดฝาโอ่งฝาภาชนะใส่น้ํา2เปลี่ยนน้ําทุกๆ7วัน3ปล่อยปลากินลูกน้ําใส่ทรายอเบดแค่3ปนี่ก็ไม่มีลูกน้ําไม่มีลูกน้ําก็ไม่มียุงลายไม่มียุงลายก็ไม่มีโรคไข้เลือดออกพวกยุงสาวๆทั้งหลายจงอย่าได้ริทําโดยเฉพาะการกัดเด็กๆและกัดพวกเราเดี๋ยวอย่าหาว่าเราไม่เตือนด้วยความปรารถนาดีจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองบุรีรัมย์